ดีครับคลิปนี้ก็จะมานำตูดวาวนกไก่ริ้วนะครับเอาแบบไม่ขึ้นมานี่ครับตัวนี้ก็ปีกจันรุ่นๆนะครับมันจะสายริ้วน่าดูมากครับตัวนู้นนี่ก็ตำเหมือนนกครับตัวนางนี่ก็ตำให้ใหญ่หมายนิดนึงครับแล้วมีริ้วตรงนี้ครับจะหมายไปครับโค้งดัดมาตรงนี้ครับโค้งดีริ้วตรงนี้ตีคุมแบบนี้ครับก็จะติดตามดูการตั้มได้ครับในคลิปต่อไปครับแต่ว่านี้บอกรุดก่อนครับเพื่อกระยะในเอาไปตั้มครับรุ่นนี้ทำไมพีกระยะรวยจินนะครับดัดรวบพีกยาวเรื่อยไปทิพย์จินอันนี้ก็ยาวไปทิพย์แต่ว่าเราต้องตัดรวยจินก่อนครับแล้วกุ้งมาในรวบมันจะอย่างเรื่อยพีกยาวไปทิพย์ครับต้นพีกนี้มาที่ออกตัวที่กลางนี่ครับนี่ยาวไปที่เป็ดชิ้นแบบนี้ที่ห้างนี่ยาวที่ริบครับมันจะบานใหญ่ไหมนึ่งครับเอานกใส่ดิวจุดไหมครับเวลาขึ้นมันจะใส่ดิวครับบินไปมาไปมาครับปีกจันไม่ยาวครับปีกลาเราทำกาไม่ต้องให้โกงอะไรครับปีกจันจันเป็นหัวนกใส่กันมาเยอะครับแปดสิบเซนครับน่าเล่นครับมันจะเคว้งไปมาตลอดเวลาเลยครับหัวนกแบบนี้เราจะใส่เอกด้วยครับตีเอกตรงนี้ครับทำแบบตัวหัวนกน่ารักน่ารักครับไม่เยอะครับเพื่อการที่จบเพื่อเอาไปพุทธตั้มมันได้ครับมีชุดคลิปต่อไปก็จะมาร่อนกันตำเลยด้วยครับนี่ก็เป็นหัวนกได้อยู่รุ่นไหมครับต่างจากหัวนกผักไต้ทุ่งเดิมๆครับอันนี้จะตำพัฒนาขึ้นมาเป็นใช้เป็นหัวนกตรงนี้ครับเป็นหัวนกนั่นก็จริงครับส่วนปีกก็มันจะสั้นกว่าหัวนกผักไต้ครับอันนี้ไม่ยาวอะไรครับอ่างจะบานบานนิดนึงยังมาเลยตอนปีก็ตรงนี้ก็ยาวเป็ดทิพย์ยาวด้วยครับแต่ว่าตรงนี้ดีกว่าเป็ดทิพย์กุ้งแล้วครับแล้วเป็ดทิพย์จินว่าตรงนี้ใจไม้ด้วยจินครับแต่ว่าดัดเลือกเป็ดทิพย์จินตรงนี้อักกาเดี๋ยวมันกุ้งเดียวกันกับมัดเลือกเป็ดทิพย์ปียาเป็ดทิพย์กับทุกอันอ่างนี้ก็เป็ดทิพย์จินครับตรงนี้นี่ตรงนี้ก็ใจใหม่ไปใจใจตรงนี้แล้วใจเชือกครึ่งครับตรงนี้ขึ้นมาด้านนี้หรือต่างจะใจใหม่ไปก็ได้ครับตรงนี้ยาวตามดีมาตินตามตามดีมาตินกับใหม่ไปเล่าเล็กๆมัดตรงนี้จะถือสนับกับกระดูกตรงนี้ครับก็ติดตามดูการตั้มได้ครับตอนวาวนกใต้ริ้วแบบไม่นี้ครับในคลิปต่อไปครับขอบคุณมากครับ